ดีครับผมต้นอภิวัฒน์นะครับที่ปรึกษาจากบริษัทแพ็กริมกรุ๊ปแล้ววันนี้ผมอยู่กับผมพี่แมนนะครับแมนรัฐประดิษฐ์วงศิลป์ก็เป็นที่ปรึกษาอีกท่านนึงนะครับที่มาจากแพ็กริมกรุ๊ปแพ็กริมกรุ๊ปของเราก็เป็นองค์กรที่มีความตั้งใจนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างคนดีคนเก่งนะครับให้กับสังคมและเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำมากมายครับขอบคุณครับพี่แมนเราสองคนเนี่ยที่ปรึกษาสองคนนะครับมานั่งพูดคุยกันเพื่อจะคุยกันว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยโลกที่เราบอกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนไปโลกแห่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องมีมาซึ่งทักษะใหม่ๆอะไรยังไงบ้างก็วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับทาง Nasdaq เองก็ติดต่อนะครับทางเราสองคนนะครับก็เขาเรียกว่าเซเยสอย่างไม่ต้องคิดเลยนะครับเพราะว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับเราเคยเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับเรามีประสบการณ์ต่างๆนะครับถามว่าวันนี้ด้วยเวลาที่มีประมาณสัก45นาทีนี่นะครับก็อยากจะคุยทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับคุณต้นที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะหัวข้อประมาณนี้ครับหัวข้อแรกนะโลกแห่งความฝันไม่เหมือนโลกความจริงนะครับหัวข้อที่2น่าจะเป็นเรื่องราวของทักษะนะครับที่มีความจำเป็นต่อยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับตามด้วยหัวข้อที่3นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้กับการปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่หยุดนิ่งครับและสุดท้ายนะผมอยากขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ Leadership is a choice not a position ครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่แมนก็ทั้ง4หัวข้อนี้ครับเดี๋ยวเราตามติดกันไปนะครับผมกับพี่แมนก็จะพูดคุยกันสบายๆแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับน้องๆที่เข้ามาฟังแล้วก็จะได้เป็นไอเดียให้น้องๆด้วยว่าในวันนี้ถ้าเราจะเข้าไปทำงานนะครับในที่ทำงานหรือเราจะเริ่มงานกันใหม่เนี่ยในแต่ละคนเนี่ยทำงานเนี่ยเราจะต้องปรับตัวหรือว่าสร้างทักษะที่สำคัญอะไรนะครับงั้นขออนุญาตไปชวนพี่แมนคุยในเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกนะครับพี่แมนที่พี่แมนให้ไว้น่าสนใจมากโลกแห่งความฝันไม่เหมือนโลกแห่งความจริงนะฟังดูเหมือนเพลงไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียนจบใหม่ๆนะผมนึกถึงตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆแล้วก็มีความรู้สึกเขาเรียกว่าเต็มเปี่ยมนะแล้วมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นไปตามทฤษฎีที่เราเรียนมานะเรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันน่าจะ1บวก1เป็น2ครับผมแต่ปรากฏว่าเวลาเราเข้ามาทำงานจริงๆเนี่ยผมอยากให้น้องๆนะครับเข้าใจว่าถึงเวลาทำงานจริงๆเนี่ยทฤษฎีมีไว้ดีนะครับแต่มีไว้เพื่อทำให้เรารู้ว่าโอเคถึงเวลาที่เราต้องรู้จักปรับตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีตอนที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมครับเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปคุยกับใครคนนึงเขาน่าจะฟังเรานะครับหรือว่าถ้าเราไปขอความช่วยเหลือใครสักคนนึงเขาน่าจะช่วยเรานะแต่เราก็จะพบว่าเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดหัวข้อที่สำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปสู่บนโลกความจริงแล้วปรับตัวไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าต้นเคยมีประสบการณ์ตอนเรียนจบใหม่ๆไฟแรงๆนะครับเข้าไป1เดือนแรกเป็นยังไงบ้างครับต้นโอ้ก็เป็นเหมือนอย่างที่พี่แมนเล่ามาเลยนะครับจริงๆผมเชื่อว่านะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนยุคไหนพอเรียนจบไปจนถึงเริ่มทำงานเนี่ยยังไงก็ต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าโลกจริงต่างจากสิ่งที่เราคิดไว้ต่างจากความฝันของเราเนี่ยแน่ๆนะครับผมเนี่ยจริงๆย้อนกลับไปก็สักพักแล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่าความที่ผมเองก็ยังมีน้องพี่แมนก็มีน้องเหมือนนะที่น้องหรือว่าลูกอ่ะเรียกลูกดีกว่าน้องของพี่แมนก็ถูกไหมครับเพราะว่าแปลว่าอย่างเงี้ยก็คือเขาจะต้องเข้าสู่โลกแห่งการทำงานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเขาให้พร้อมเหมือนกันเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าวันแรกที่เข้าไปทำงานน่ะยังไงต้องเจอเรื่องที่มีปัญหาแน่ๆใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เป็นจริงไม่เหมือนกันนะครับเราคิดว่าอย่างตอนผมจบนะผมก็เหมือนอย่างพี่แมนว่าเนาะเป็นสายวิศวกรนะครับแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในโรงงานโหมันหลากหลายหลายอย่างมากเรียกว่าภายในอาทิตย์แรกเนี่ยกลับมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยตกลงเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีเราจะเริ่มงานเราจะเริ่มตั้งหลักยังไงดีถึงจะให้มันเวิร์กผมมีตัวอย่างเสริมพูดต้นนะแล้วเราจะรู้เลยว่าโลกความฝันกับโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันคุณต้นครับ1บวก1ได้เท่าไหร่ครับอันนี้พี่แมนถามเหมือนเอดิสันเลยครับตอนที่ถ้าผมตอบว่าไม่ใช่ข้อ2เนี่ย
เอดิสันโดนไล่ออกจากโรงเรียนแต่วันนี้เขาคงต้องตอบตามที่น้องๆเข้าใจก่อนว่าต้องตอบว่า2ครับครับครับคณิตศาสตร์บอกว่า1บวก1เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองมนุษย์เป็นบัญญัติแต่อย่างผมจำได้ว่าตอนที่เราอยู่ประถม6นะมีคำถามว่าคน1คนทำงาน1ชิ้นเสร็จภายใน1วันถ้ามีคน2คนมาช่วยกันทำงาน1ชิ้นชิ้นเดิมจะเสร็จภายในกี่วันครับโอ้แน่นอนเลยครับยิ่งผมเนี่ยนะงานแรกเนี่ยทำแบบนี้เลยเพราะว่าเรา industrial engineer แปลว่าผมนี่ต้องทำสูตรวางเลยแล้วก็อันนี้จะต้องได้อย่างนี้สแตนดาร์ดคือแบบนี้เอาสิ้นงานวันมาเอ้าทำไมมันไม่ได้แบบนี้ก็นั่นน่ะสิเนาะทำไมไม่ได้แบบนี้ก็คงจะเหนื่อยล้ามั้งคงจะอะไรมั้งแต่ในความเป็นจริงพอเราต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ครับมันจะเห็นว่ามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับคือถ้าตอบประหยัดตะยางเนี่ยน้องต้นก็จะตอบว่า 0.5 วันใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ต้นบอกนะครับผมจะบอกท่านว่าถึงเวลาทำงานจริงๆนะครับชีวิตไม่ใช่ประหยัดแต่อย่างชีวิตไม่ใช่การนิตศาสตร์เคยไหมครับคน2คนมาช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานนะครับแต่เสร็จช้ากว่าเดิมเพราะอะไรครับทับกัน นะหรือพูดง่ายๆว่ามัวแต่เกี่ยงกันใช่ไม่ไว้ใจกันหมั่นไส้กันเขม่นกันแต่ถ้าคน2คนก็เรียกว่าคลิกกันคน2คนก็เรียกว่าจูนกันติดงานชิ้นนั้นอาจจะเสร็จภายใน2ชั่วโมงก็ได้เพราะฉะนั้น1บวก1ในกรณีนี้ก็จะมากกว่า2แล้วถ้าเราสามารถทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็เพิ่มเติมอยากจะบอกกับน้องๆว่าชีวิตแต่มันต้องสร้างสมดุล นะครับผมว่าสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตร์นะครับสมดุลระหว่างความเอาจริงเอาจังกับความผ่อนคลายสมดุลระหว่างปริมาณกับคุณภาพตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะคำว่าสมดุลเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึง 50-50 นะน้องๆน้องๆเคยปั่นจักรยานไหมเวลาเราขับทางตรงน้ำหนักเราต้องทิ้ง 50-50 ถูกไหมครับเวลาเข้าทางโค้งเราต้องถ่วงน้ำหนักใหม่ถูกไหมครับมันถึงจะไม่ล้มเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่อยากจะฝากในช่วงแรกตอนนี้นะฮะอยากให้น้องๆรู้ว่าโอเคนะทฤษฎีมีไว้เพื่อให้เรายึดแต่ถึงเวลาปฏิบัติขอให้น้องนะครับปรับให้ได้ว่ามันมีหลายทฤษฎีใช้ให้เหมาะใช้ให้มันเขาเรียกว่าลงตัวใช้ให้มันคลิกนะครับขอบคุณครับพี่แมนก็คือหลักๆเนาะเรื่องแรกที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราต้องมีในจริงๆไม่ว่ายุคไหนก็ตามอะวันนี้พูดเรื่องของ agility กันเยอะพูดเรื่องของการปรับตัวกันเยอะเรื่องว่าจะต้องมี adaptability agility นะครับมี flexibility ต่างๆเหล่านี้ความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวเนี่ยจริงๆก็สำคัญมาในทุกๆยุคทุกสมัยเพราะว่าวันนี้เนื่องจากว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปรวดเร็วเนี่ยเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่เราเน้นแล้วก็สำคัญมากๆพี่แมนมีไหมครับเวลาที่เข้าไปให้คำปรึกษาหรือว่ามีโอกาสได้ไปสอนนะครับไปเป็นโค้ชให้กับองค์กรต่างๆอย่างเงี้ยในเรื่องที่น้องใหม่ๆหรือว่าผู้นำหน้าใหม่ๆเนี่ยเขาเจอเป็นปัญหาเยอะๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เขาพูดคุยกับพี่แมนเป็นเรื่องอะไรครับก็หลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปทำงานใหม่ๆนะครับสิ่งที่ผมมักจะได้รับคำถามก็คือว่าบางคนบอกว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรไม่มีใครไกด์เราไม่มีใครบอก1 2 3นะครับกำลังบอกว่านี่ครับโลกความฝันไม่เหมือนโลกความจริงใช่ไหมบางคนชีวิตเนี้ยเคยแก้สมการคณิตศาสตร์มันมีโจทย์วางไว้ข้างหน้าไงแต่สมการชีวิตเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะบอกกับน้องๆก็คือว่าในเมื่อเราเข้ามาทำงานแล้วนะครับแล้วมันอาจจะเจออุปสรรคต่างๆคาถาเด็ดนะคุณต้นเอาไปใช้นะครับเมื่อเจอโจทย์ยากๆในชีวิตให้เราตั้งคำถามว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่าตั้งคำถามว่าเราบ่นอะไรได้บ้างครับขอบคุณมากครับก็ผมเลยว่าพอยต์หลักๆที่เราอยากให้ฝากไว้ในประเด็นนี้เนาะเนื่องจากโลกแห่งความจริงกับโลกของความฝันมันต่างกันให้กลับมาดูที่ตัวเราว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้อีกซึ่งในภาษาหลายๆที่เนี่ยวันนี้ก็จะคุยกันในภาษาของเราเองในภาษาแพคริมก็จะเรียกว่า proactive นะครับเป็นคนที่
proactive เนาะขออนุญาตไม่แปลแล้วกันแต่ว่าพฤติกรรมหลักๆที่เราทำก็คืออย่างนี้แหละการมองหาว่าในข้อจำกัดต่างๆในอะไรต่างๆเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกแล้วก็จุดแรกที่พี่แมนบอกก็คือว่าเพื่อจะให้เห็นว่าเราเริ่มต้นตรงไหนไปตรงไหนอะในภาษาของเราอีกเช่นกันก็คือการมีเป้าหมายถูกไหมการมี objective หลักๆซึ่งอันเนี้ยมันก็คือการเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมายในใจมีภาพความสำเร็จที่ชัดเลยว่าในเรื่องเหล่านี้ฉันอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นฉันจะทำตรงนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดอะไรตรงนี้ผมว่าเป็นแนวคิดสำคัญเลยที่เราจะตั้งต้นในการทำงานในวันนี้นะครับงั้นผมทิ้งท้ายสำหรับหัวข้อนี้นิดนึงนะพอดีฟังต้นพูดแล้วชอบมากเลยคือผมเชื่อว่าเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเป้านะไม่ใช่เรื่องที่ดูเล็กๆนะครับหลายคนเนี่ยเวลาเข้าไปทำงานเนี่ยถ้าท่านบอกว่า6เดือนเนี่ยท่านอยากมองเห็นตัวเองในอนาคตเป็นยังไงเชื่อไหมครับพอเราตั้งเป้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำอะไรคือสิ่งที่เราต้อง say yes อะไรคือสิ่งที่เราต้อง say no นะครับเราอย่าบอกว่าแบบนี้นะครับปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามเลยนะตามบุญตามกรรมจริงๆแล้วพี่ฝากไว้นะน้องๆจะ live by default หรือน้องๆจะ live by designLive by default คือปล่อยไปตามกระแส Live by design คือเราเป็นคนออกแบบ wow. พี่ฝากหัวข้อสำหรับช่วงแรกไว้ตอนนี้ก่อนนะครับสำหรับในหัวข้อที่2นะครับพี่แมนทักษะที่จำเป็นในยุค Digital Transformation ก็เดี๋ยวลำดับแรกผมขออ้างอิงข้อมูลนิดนึงนะครับก็ก่อนที่เราจะมาคุยเนี่ยผมก็จริงๆเรามีการทำเรื่องนี้อยู่บ่อยๆก็คือเราได้อ้างอิงตัว World Economic Forum Report นะครับ The Future of Jobs นะครับซึ่งปี2020เนี่ยเขาก็ทำมองไปถึงปี2025เนาะว่าอะไรคืองานที่สำคัญจำเป็นนะครับขึ้นมามีความต้องการสูงมากในตลาดตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟอร์ไปสัก5งานเนาะรวมถึงทักษะอะไรที่จำเป็นแล้วมีความต้องการสูงๆบ้างนะครับงานที่เพิ่มขึ้นนะครับในตลาดต้องการเพิ่มขึ้น1 2 3ที่5นะอันดับ1 data analysis and data scientist เราคงเริ่มได้ยินแล้วเนาะน้องๆที่อยู่ใน field science tech technology เนี่ยย่อมได้ยินเลยว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยโหตอนนี้เป็นอาชีพที่มาแรงมากๆนะครับ2 AI machine learning นะครับเป็น specialist ในด้านพวกนี้นะครับ3เรื่องของเป็น specialist ด้าน big data นะเรื่อง data เรื่อง AI เนี่ยมาอีกแล้ว4เรื่องของ digital marketing strategy นะครับ specialist เพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเติบโตด้วยการใช้ช่องทางดิจิตอลเนาะเรื่องพวกนี้ก็สำคัญและอันที่5นะครับสกิลการทำงานในโรงงานก็ยังมีอยู่เลยเป็นเรื่องของ process automation specialist นะครับซึ่งนั้นหมายถึงทั้งสกิลการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งในออฟฟิศที่เราเริ่มมีการ automation กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจาก 4-5 เรื่องนี้ครับเราพอจะเห็นทักษะอีกเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นเนี่ย 4-5 เรื่องเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้ก็คือว่าอย่างอันที่หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสำคัญมากๆก็คือเรื่องของ analytical skill กับ innovation เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการ learning นะครับสามคือเรื่องของทักษะ complex problem solving การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับเรื่องที่สี่คือ critical thinking และเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องของ creativity พอเราเห็นแบบนี้โอ้ต้องคนที่เหมาะจะคุยเรื่องนี้ก็คือพี่แมนเลยเพราะว่าพี่แมนเองก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้นะครับให้คำปรึกษาในด้านพวกนี้เกี่ยวกับองค์กรหลายๆที่มาพี่แมนมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับก็อยากให้น้องๆสบายใจก่อนนะเมื่อกี้ฟังคุณต้นแล้วโอ้โหดูมันเหมือนมีท็อปิกเยอะแยะเลยนะครับก็อยากให้พวกเราตั้งหลักว่าทุกคนนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเรียนรู้ได้นะครับมันไม่ต้องไปแคร์หรอกว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเราเกรดเท่าไหร่เนาะนะพี่เห็นคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะเลยนะครับเรียนเกรดไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่พอถึงเวลาเข้าไปทำงานเนี่ยเขาไม่หยุดไงเขา move นะครับตรงนี้สำคัญมากก็เมื่อกี้ฟังที่คุณต้นพูดเนี่ยจะเห็นว่างานในอนาคตเนี่ยจริงแล้วผมว่าเราทราบกันดีเนาะยุค Digital Transformation เนี่ยการที่เราจะต้องเก่งเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นนะแล้วก็ในเรื่องของทักษะเนี่ยจริงๆแล้วย้อนกลับไป10ปีนะครับเวลาเขาทำเรื่องของการเซอร์เวย์ว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นนะเชื่อไหมครับ 4-5 ตัวคล้ายๆกันคุณแก้ปัญหาเป็นหรือเปล่าคุณกล้าตัดสินใจไหมคุณมีความคิดเชิงเขาเรียกอะไรนะเชิงระบบและ
คุณรู้จักคิดสร้างสรรค์และคำที่มาแรงมากขึ้นเรื่อยๆคือความสร้างสรรค์ของคุณนั้นมันสร้างนวัตกรรมหรือเปล่า wow. นะถ้าผมจะเติมนะครับให้กับทางน้องๆทุกคนนะครับคือมันมีทฤษฎีอันนึงเนาะที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินว่าสมองของเราเนี่ยมันต้องบาลานซ์เหมือนกันระหว่างซีกซ้ายกับซีกขวานะฮะผมอยากให้น้องๆพัฒนาทั้งสองข้างไปด้วยกันอย่าเป็นคนที่ขวาจัดคือสร้างสรรค์แบบสุดโต่งแต่ไม่มี business sense ในการวิเคราะห์เสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้ฉันอยากทำแบบนี้เจ๊งมาเยอะละหรือจงอย่าเป็นคนที่เป็น data จ๋า data จ๋าคือทุกอย่างต้องพรูฟด้วย data นะครับบนโลกของการทำงานเนี่ยนะครับมันมีทั้งสองข้างที่เราต้องใช้สมดุลและสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเจอนะครับคุณต้นหลายๆคนชอบไปสะกดจิตตัวเองอันนี้สำคัญมากสะกดจิตว่าไงผมเรียนสายศิลป์ไม่ต้องมาถามเรื่องวิทยาศาสตร์ผมเรียนสายวิทย์ผมไม่เก่งเรื่องการคิดสร้างสรรค์นี่คือการสะกดจิตที่อันตรายมากเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไรก็ตามเราสะกดจิตตัวเองแบบนี้เนี่ยนะพฤติกรรมที่ตามมามันก็จะเป็นไปตามการสะกดจิตของเรานะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกน้องๆก็คือว่าเราสามารถพัฒนาซ้ายขวาควบคู่กันแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยผมเชื่อว่าเราเรียนเรื่องทักษะของการวิเคราะห์มาเยอะแยะแล้วแต่อย่าหยุดแค่นั้นนะครับเวลาเรามาทำงานเนี่ยเราต้องวิเคราะห์คนนะครับบางทีแล้วการวิเคราะห์คนเนี่ยมันยากกว่าการวิเคราะห์เครื่องจักรผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้ครับคุณต้นเครื่องจักรมันไม่เคยแกล้งเสียเครื่องจักรมันไม่เคยโกหกแต่คนแกล้งเสียได้คนโกหกได้คนบิดเบือนข้อมูลได้เพราะฉะนั้นการใช้ทักษะในการวิเคราะห์ทักษะในการสร้างโซลูชันใหม่ๆเป็นสิ่งที่เราต้องไม่หยุดนิ่งและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราและทุกคนน้องๆเก่งอยู่แล้วยุคนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนจากไหนต้องทำไงครับต้องอัดสักป้าบนึงถูกไหมฮะ เพราะจริงๆแล้วเป็นไงครับวันนี้การเรียนรู้ไม่รู้ว่าจะเขาเรียกอะไรนะนั่งเฉยอยู่ที่บ้านมันมีมาตลอดเนาะใช่ใช่ครับพี่พรทิพย์ที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยนะพูดไปคมมากๆเมื่อเราอยากเรียนรู้ครูจะมาจริงไหมคุณต้นครับเราอยู่ที่ตัวเราละเนาะแล้วก็จริงๆผมเสริมพี่แมนนิดเดียวก็คือว่าจริงๆทักษะอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นในทุกๆยุคแหละแต่วันเนี้ยมันถูกไฮไลท์ขึ้นมานะครับเพราะว่างานเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าเราต้องเพิ่มความเป็นฮิวแมนเพิ่มมากขึ้นใส่เข้าไปนั่นคือที่ทำให้เรามีที่ยืนนะในโลกที่มันมีเรื่องของ data เรื่องของโรบอทเรื่องของอะไรพวกนี้มากขึ้นเราต้องอินทิเกรต2 ส่วนเหมือนที่พี่แมนว่านะครับตรงเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในมุมของการที่เราจะเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือทักษะมันอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะผสมผสานความลงตัวตรงเนี้ยเข้าไปได้ยังไงทำไงให้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีมิตินะครับที่หลากหลายมีเซาใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปทำไงให้เราอินโนเวททำอะไรให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ในมุมที่ทั้งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เราเก่งในขณะเดียวกันเราก็มีความเข้าใจในสิ่งรอบข้างด้วยคือต้องผสมผสานนะครับครับผมคิดว่าหัวข้อที่2ก็อยากจะฝากน้องๆไว้ประมาณนี้นะครับในหัวข้อถัดไปครับพี่แมนจริงๆก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วเมื่อกี้เรามีการคุยกันอยู่เนาะว่าเราทำอะไรได้บ้างเราจะต้องเติมทักษะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันมาถึงหัวข้อนี้ก็คือว่าการเรียนรู้การปรับตัวเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งนั่นเนี่ยภาษาวันนี้ที่เขาบอกว่าไลฟ์เราต้องเป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะทักษะที่เรียกว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งก็จำเป็นเพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอหรือว่าไอการที่เป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์เนี่ยมันคืออะไรครับพี่แมนก็พูดในบริบทของน้องๆแล้วกันนะครับสมมติเราเข้าไปทำงานใหม่ๆนะหัวหน้าทุกคนนะเขาอยากจะเห็นคนที่อยู่ในทีมเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้นะครับเราอย่าเป็นแบบนี้นะครับอย่าเป็นบอกว่าเข้ามาทำงานถ้าหัวหน้าไม่ให้เอกสารมาเราก็ไม่อ่านถ้าหัวหน้าไม่บอกให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไม่ขวนขวายสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้เขาเห็นเลยก็คือว่าเรา willing to learn เรา eager to learn
เราเป็นคนใฝ่รู้เราเป็นคนรู้จักตั้งคำถามนะครับเช่นเข้ามาทำงานอาทิตย์แรกนะครับถ้าสมมุติว่า2วันผ่านไปปรากฏว่าเรารู้สึกว่าที่นี่ไม่เห็นมีใครมาเป็นโค้ชเราไม่แน่นะครับหัวหน้าเรากำลังทดสอบอะไรบางอย่างว่าคุณมีทัศนคติมีทักษะในการที่จะเดินเข้าหาคนอื่นไหมนะฮะตรงนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบง่ายๆว่าเราเป็นคนใฝ่รู้หรือเปล่านะฮะผมมีประสบการณ์ในการบรรยายอยู่พอสมควรนะบางทีผมก็เจอคนอายุ20ต้นๆนะครับที่แววตาคือ I don't want to learn ละไม่อยากเรียนละแล้วผมก็เคยสอนคนอายุ60กว่านะครับที่แววตาของเขาเนี่ยบอกว่า I want to learn นะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยนะครับอาจารย์ใหญ่ของผมคนนึงที่ผมศรัทธามากนะครับอาจารย์ซีเว่นโควีตัวท่านเองท่านบอกว่าท่านไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้นะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีหนังสือตั้งหลายเล่มนะครับที่อยากจะเขียนดังนั้นขอให้เรานะครับเป็นคนที่ใฝ่รู้คำว่าใฝ่รู้คือเราเดินเข้าหาไม่ใช่นั่งเฉยๆอย่าไปนึกถึงเพลงว่าอยู่เฉยๆเขาก็รักนะครับเวลาทำงานจริงๆอยู่เฉยๆเขาไม่รักนะครับอ๋อขอบคุณครับพี่แมนก็พอดีพี่แมนพูดถึงดร.โควีเนาะก็ผมก็มานึกถึงสิ่งที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือเรื่องของการที่ท่านแต่งหนังสือเรื่อง The 7 Habits of Highly Effective People แล้วก็ Habit ที่7เนี่ยที่ครอบคลุมทุก Habit เอาไว้นะครับซึ่งเป็นอุปนิสัยสุดท้ายก็คือเรื่องของการ Sharpen the Saw นะครับแปลว่าเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยเราเติมตัวเองในเรื่องที่สำคัญในสิ่งที่อยู่กับเป้าหมายของเราอ่ะครับอยู่อย่างสม่ำเสมอไหมอยู่ตลอดเวลาไหมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ Lifelong Learning ที่พี่แมนบอกตะเกียก็อันนี้จริงๆเลยนะครับมันก็นำไปสู่มุมถัดมาที่ผมรู้สึกว่าเมื่อไม่นานเนี้ยผมก็ได้รับโจทย์เนี้ยจากหลายๆบริษัทเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณต้นช่วยดูให้ผมหน่อยทำยังไงให้คนของผมเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่วัยไหนระดับการทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใหม่เลยกับการทำงานหัวหน้าระดับต้นระดับกลางทำยังไงให้มีเรื่องของ learning agility แปลว่ามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอยากให้น้องๆรู้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าเราเรียนจบที่โรงเรียนวันนี้แล้วมันจบแล้วนะครับจริงๆการได้ปริญญามาวันนี้มันคือแค่เป็นการบอกว่าคุณจบทักษะการเรียนภาคบังคับแต่อันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นของการเรียนในอีกโลกความเป็นจริงในอีกมากมายหลายอย่างเลยนะครับแล้วซึ่งแบบทำยังไงเราถึงจะเป็นคนใฝ่รู้แล้วเติมเข้ามาอยู่อย่างตลอดเวลาที่เราต้องดึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดอะเพราะว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากจบมาหรือจริงๆอะอาทิตย์เดียว5วัน3วันเรื่องใหม่มาอีกแล้วเรื่องใหม่มาอีกแล้วครับก็ทำยังไงให้เรามีเป็น lifelong learner มี learning agility เรื่องพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้จึงมาถึงในอีกมุมนึงครับอย่างพี่แมนบอกว่าผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆแล้วยังคงใฝ่เรียนอยู่การที่เขาสามารถทำอย่างนั้นได้ผมว่าอันนี้เป็นความยากมากเลยนะเพราะว่าจริงๆผมว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขามีความเรียกว่ามองตัวเองเป็นน้ำไม่เต็มแก้วภาษาแพคริมเนี่ยอาจารย์พรทิพย์นะครับ CEO ของเราก็บอกว่าเราเป็นผู้นำหรือเราเป็นใครก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรามีความ humility นะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเหมือนพร้อมที่จะเติมตลอดเวลาเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วพี่แมนมีมุมมองยังไงเรื่องนี้ครับกับผมว่าคำว่า humbleคำว่า humility เนี่ยเราต้องใช้ในการทำงานนะครับแต่เราต้องใช้อย่างเหมาะสมนะคำว่า humble ในความหมายที่ผมอยากจะแชร์คืออย่าเป็นคนอวดเก่งแต่ก็อย่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจนะฮะตรงนี้ก็ต้องสร้างสมดุลเหมือนกันนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับทักษะหรือว่าทัศนคติอันนึงที่สำคัญมากก็คือเราต้องรู้เขาเรียกใส่ใจคนอื่นด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วยนะดังนั้นเวลาเราทำงานนะครับจงอย่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นภาระกับคนอื่นมากเกินไปนะครับพยายามทำตัวเองให้มีความรับผิดชอบและเมื่อเราเก่งต้องช่วยคนอื่นนะครับหัวหน้านะครับเขาอยากเห็นน้องๆเป็นคนที่เก่งแต่จงอย่าเป็นคนที่เก่งแล้วไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครหรือเป็นคนเก่งที่ไม่ยอมช่วยเหลือใคร
ะครับคราวนี้มันก็มีคำหนึ่งนะที่อยากจะปิดท้ายคุณต้นช่วงหลังๆมันมาแรงมากนะมาน้องๆอาจจะเริ่มเคยได้ยินคำว่า resilience ครับก็ถ้าแปลกันตรงง่ายๆก่อนนะเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรามีความสามารถในการปรับตัวล้มเราก็ลุกได้กลับมาพังงาได้ผมไปนึกถึงการ์ตูนนะสมัยเด็กๆที่เขาดูแบบนกฟีนิกซ์ล้มลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เลยพวกแนวก้าวชีวิตอย่างเงี้ยทักษะแบบนี้ครับซึ่งเอากันจริงๆผมโดยส่วนตัวเนี่ยเราเติบโตมาในระบบเมืองไทยเนาะทุกอย่างจะค่อนข้างเป็นโครงไว้อยู่แล้วผมเคยทำงานกับคนฟิลิปปินส์อันนี้ขออนุญาตยกซึ่งเขาเนี่ยจะเจอภัยพิบัติภัยธรรมชาติตลอดเวลา2เรื่องนี้มันมาด้วยกันก็คือเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเล็กมากคือมีความ humble แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พอมันมีภัยมาก็เฉยๆครับแล้วเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดนด่าโดนอะไรมากมายซึ่งทุกวันนี้น้องเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นว่าเข้าไปในที่ทำงานโดนทุบโดนด่าโดนซึ่งมันกลายเป็นเรื่องปกติมากครับแล้วเราพร้อมที่จะมันเป็นอย่างนี้เองที่เขาตั้งใจอย่างนี้นี่เองแล้วเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็เติบโตให้เก่งขึ้นทุกวันเปรียบเสมือนนกฟีนิกซ์ที่ลุกขึ้นมาจากกองไฟได้ตลอดเวลาผมนึกภาพแบบนี้นะครับก็ถ้าปิดท้ายเพิ่มเติมรีซีเลียนนิดนึงนะครับผมว่าเกิดเป็นมนุษย์เนาะมันก็มีอาการท้อได้บ้างนะครับแต่อย่าท้อนานนะครับมีอาการที่เรารู้สึกผิดหวังในชีวิตบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับนะแต่ว่าเราต้องตั้งคำถามว่าในการผิดพลาดครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรนะครับเราเป็นน้องๆเข้าไปทำงานนะครับผิดพลาดผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สองอย่างที่หัวหน้าเขาไม่อยากเห็นนะผิดแล้วอย่าแถผิดแล้วต้องยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดอันที่สองผิดแล้วอย่าซ้ำผิดแล้วต้องเรียนรู้แล้วคราวหน้าทำให้มันดีขึ้นอันนี้สำคัญมากครับผมก็คุยมาสักระยะหนึ่งนะครับพี่แมนผมว่ามาถึงเรื่องสุดท้ายที่เราเกริ่นหัวข้อไว้กับน้องๆเนาะก็ซึ่งผมว่าหลังจากที่ฟังมาสักพักเนี่ยน้องๆต้องถามแล้วก็ตั้งใจรอฟังเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าพี่แมนเกริ่นไว้ว่า leadership is a choice not a position คือเรื่องของภาวะผู้นำเป็นเรื่องของทางเลือกไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งตรงเนี้ยผมก็แอบจะงงแล้วถ้าผมเป็นน้องว่าแบบอ้าวพี่ผมเข้าไปผมยังไม่ได้เป็นหัวหน้าใครยังไม่ต้องไปนำใครเลยทำไมแล้วมันสำคัญยังไงมันคืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องทักษะในโลกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันพี่แมนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะทันสมัยยังไงเนาะอนาคตนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยวันนี้ก็จะล้าสมัยรับประกันเลยนะครับแต่ว่าหลักการไม่เคยล้าสมัยนะทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกับน้องๆรู้ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเติบโตเป็นหัวหน้าเราถึงจะมีภาวะผู้นำเราค่อยมาพัฒนาตอนนั้นผมอยากฝาก2แนวคิดนะครับว่า position ที่เรียกว่าเป็น title เป็นตำแหน่งเป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากการอะไรครับการแต่งตั้งแต่คำว่า leadership ภาวะผู้นำเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของเรานั่นหมายความว่าต่อให้เราจะเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานเราก็สามารถสร้างภาวะผู้นำในตัวของเราได้ทำยังไงล่ะครับเราต้องทำตัวเราให้คู่ควรนะทำตัวของเราให้น่าไว้วางใจนะครับพัฒนา2 ส่วนครับพัฒนาทั้งบุคลิกภาพนะที่คนอื่นเขามองเห็นเราแต่อย่าลืมพัฒนาสิ่งที่อยู่ข้างในของเราด้วยเชื่อไหมครับคุณต้นหลังๆเองเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยอาจจะคำว่ารับผิดชอบไอ้คำว่าขยันไอ้คำว่าซื่อสัตย์เป็นเรื่องเฉยๆผมจะบอกน้องๆนะว่ามันไม่เฉยเพราะเวลาเขาตัดสินคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยภาวะผู้นำเนี่ยนอกจากจะดูว่าท่านเป็นคนเรียกว่ามี competency มีความรู้ความสามารถไหมหลายๆครั้งเขาตัดสินที่เรื่องของคุณลักษณะว่าเรามีภาวะผู้นำในตัวเราไหมเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าหัวหน้าไม่อยู่ขยันหรือเปล่าเราเป็นคนที่อยู่ต่อหน้าลูกค้าเป็นแบบนึงรับหลังลูกค้าเรานินทาลูกค้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับว่าไม่ต้องไปสนใจว่าวันเนี้ยเราเข้ามาทำงานเราเป็นหัวหน้าคนหรือไม่จงพัฒนาตัวเองให้เติบโตให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำในตัวเองและสักวันนึงนะครับเมื่อน้องได้รับการเรียกว่าโปรโมทขึ้นเป็น
หัวหน้าน้องจะเป็นหัวหน้าที่น้องๆในที่ทำงานศรัทธาในตัวน้องนะครับประมาณนี้ครับคุณต้นครับขอบคุณครับพี่แมนก็ทำให้อยากจะเสริมพี่แมนในมุมที่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องของคำว่าคุณลักษณะเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของบุคลิกภาพนะบุคลิกภาพก็เป็นลักษณะภายนอกส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันอาจจะออกมาจากข้างในก็คือเรื่องของคุณลักษณะของเราซึ่งในตรงนี้ผมว่าเกณฑ์นึงที่ทำให้เรามองตัวเองแล้วก็ประเมินตัวเองได้เป็นอย่างดีเนาะก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยทำยังไงพูดง่ายๆเนาะให้เหมือนกับว่าวันนี้เราเป็นคนที่คนอื่นอ่ะเขาไว้วางใจแล้วก็ทำยังไงให้เราวัดตรงนั้นออกมาได้เกณฑ์ที่ดีก็คือคุณมีคุณลักษณะยังไงที่ออกมาจากข้างใน คุณมีสิ่งที่คุณซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อสิ่งที่มันเป็นตัวคุณไหมคุณแสดงออกถึงสิ่งที่คุณตั้งใจไหมเม็ดหน้าอย่างรับหลังทำอีกอย่างไหมอันนี้เราพูดง่ายว่าก็คือเราพยายามทำตัวให้เป็นคนดีแบบมีมาตรวัดหรืออีกส่วนที่สองก็คือส่วนที่บอกว่าเป็นเราเรียกว่า competence ความสามารถในขณะเดียวกันเราเติบโตในการสร้างความสามารถในการศักยภาพของเราในการเติบโตไหมเราสร้างผลลัพธ์ตั้งแต่วันนี้เรามีผลลัพธ์ที่ติดตามมาตั้งแต่ในอดีตไปจนถึงผลลัพธ์ที่เราจะน่าจะทำได้ในอนาคตไหมก็คือตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าเราก็เป็นคนเก่งแบบมีมาตรวัดพอมันมีตรงนี้ปุ๊บอ่ะผมว่ามันก็จะทำให้เราอ่ะมีความสิ่งที่เรียกว่าใครๆก็ไว้วางใจที่ตัวเราซึ่งเริ่มจากตัวเราก่อนอันนี้อยากจะฝากไว้เลยครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนตรงนี้ผมว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเนาะซึ่งทางเราก็มีเกณฑ์ตรงนี้เพราะว่าแพ็กริมเราทำเรื่องพวกนี้เนาะอยู่ใน เรามีเฟรมเวิร์กแบบนี้จากสิ่งเรียกว่าหนังสือเราได้มาจากหนังสือของ The Speed of Trust นะครับซึ่งในปี2018เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ท็อป100 CEO บอกว่าสมควรอ่านอย่างยิ่งนะครับปิดท้ายนิดเดียวพอดีฟังคุณต้นพูดเนี่ยผมมักจะได้รับคำปรึกษาเยอะมากๆโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานใหม่ๆนะบอกพี่แมนผมพูดไปอ่ะไม่ค่อยมีคนฟังผมอ่ะผมพูดไปหัวหน้าก็ไม่ค่อยอะไรนะตื่นเต้นอะไรคำพูดผมแต่ทำไมอีกคนนึงพูดคล้ายๆผมทำไมเขาฟังครับรู้ไหมครับเพราะอะไรน้องเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าอยากให้เสียงกระซิบของเราดังทำยังไงรู้ไหมครับสร้างผลงานครับอย่าตะโกนให้ดังขึ้นการตะโกนดังขึ้นไม่ได้ทำให้คนอื่นได้ยินนะครับแต่การที่เราต้องสร้างผลงานเชิงประจักษ์ต่างหากผมชอบยกตัวอย่างผมสองคนชอบเล่นฟุตบอลเนาะถ้าวันเนี้ยเราเป็นกองหน้าแต่เราไม่เคยยิงประตูได้เลยนะแล้วเราก็ไปบอกโค้ชบอกว่าวางแผนแบบนี้วางแผนแบบนี้โค้ชจะบอกว่าเอ็งบ่นอะไรวะให้เราฝึกซ้อมดีครับยิงประตูให้โค้ชเห็นครับแล้วกลับไปพูดประโยคเดิมผมการันตีเขาจะฟังเรามากขึ้นยิงก็ได้จ่ายก็ได้นะครับเป็นแบบฟอลนายก็โอเคนะครับครับโอเคครับโอเคครับ You never walk alone ครับครับดีครับพี่แมนก็ถ้าในส่วนของผมอ่ะผมอาจจะอยากฝากเสริมเพิ่มเติมนะครับในมุมที่ว่าก็กลับมาเหมือนเดิมเนาะผมมองว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียนมาในจากห้องเรียนนะครับมันปูพื้นฐานเราได้ในระดับนึงแต่ว่าวันนี้เราต้องคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆเติบโตให้ตัวเองนะครับในทั้งทักษะทางด้านเราเรียกว่าเป็น functional skill หรือสิ่งที่เราเรียกว่า hard skill นะครับในขณะเดียวกันเรามาเติมอีกด้านนึงด้วยนะครับที่ต้องผสมผสานกันไปในโลกเดี๋ยวดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเนี่ยซึ่งในอดีตผมว่าคนหลายคนเรียกมันว่าซอฟต์สกิลแต่ว่าวันนี้เราบอกว่ามันจริงๆมันไม่ใช่นะเพราะว่าพอฮาร์ดกับซอฟต์ปุ๊บมันจะมองว่าอ๋ออันนี้มันช่างปุยนุ่นเบาเกินเขาเรียกมันว่าเป็นพาวเวอร์สกิลเพราะว่ามันคือตัวที่ผลักดันให้เกิดด้านฮาร์ดตรงนี้แล้วก็สิ่งอื่นๆเนี่ยสร้างความสำเร็จให้เราครับคือทำให้เรามีพาวเวอร์ในการที่ผลักดันเราไปข้างหน้านะครับอยากให้เรามีมันที่จะเสริมเติมเต็มตัวเองใน2ด้านนี้อยู่อย่างตลอดเวลานะครับ ครับเรื่องของ hard skill อาจจะเติมไม่ได้ยากมากนะเรามี background อยู่แล้วแต่ส่วนของ power skill ก็สำคัญมากๆเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่เรียนไงมันเป็นวิชาชีวิตที่จะต้องฝึกฝนแล้วอยู่ที่นิสัยของเราอ่ะคือไม่ใช่จะอยู่ที่พฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันนักกีฬาจะแข็งแรงได้ก็ย่อมต้อง
ฝึกซ้อมหมั่นฝึกซ้อมฝึกฝนเราดูนักกีฬาที่เราชอบเป็นตัวอย่างได้เลยครับไม่มีใครใช่ๆไม่ฝึกฝนไม่มีใครไม่เข้มข้นไม่จริงจังกับตัวเองเราทำงานผมว่าก็เหมือนกันครับแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือวันนี้ในคนจับมาจากสายเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี้ยผมว่าเรามีแบ็คกราวด์ที่ดีมากๆที่จะสร้างความเติมเต็มให้กับโลกใบนี้นะครับหลักที่เราบอกว่า B C G Bio Circular Green นะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เรามีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์รู้แล้วเอ้ยเราจะเติบโตไบโอยังไงเราจะทำให้การใช้งานของสิ่งต่างๆมันหมุนเวียนยังไงเซอร์คูลาร์ยังไงมันจะทำให้มันกรีนรักโลกยังไงเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์อยู่ในด้านพวกนี้นะครับประเทศอยากเห็นการเติบโตทางด้านดีฟเทคโนโลยีมากๆซึ่งทักษะที่น้องมีอยู่อย่างเงี้ยถ้าเติมต่ออีกสักนิดนึงอ่ะผมว่าไปได้ไกลเลยด้วยมุมสุดท้ายก็คือว่าทำไงให้เรามองเห็นทั้งว่าประโยชน์ตัวเราเองและประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อประเทศชาติและโลกด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีมุมประมาณนี้ผมเชื่อว่าเราจะตั้งต้นจากจุดมุ่งหมายในใจได้พาเราไปได้สุดเลยนะครับครับก็เราพูดคุยกันมาสักระยะแล้วเนาะก็มาถึงจุดที่เป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วนะครับก็เราคุยกันออกรถออกชาติมากครับพี่แมนผมเลยขออนุญาตถือโอกาสจังหวะสุดท้ายเนี่ยสรุปนะครับเพื่อให้เป็นคีย์ประเด็นเป็นคีย์พอยต์สำคัญให้น้องๆนะครับเผื่อว่าเมื่อกี้เราคุยกันมันไปหน่อยก็อาจจะ พอจะหลุดตรงนู้นตรงนี้ไปนะครับครับวันนี้เราพูดกัน4เรื่องนะครับอันที่1โลกแห่งความฝันไม่เหมือนโลกความจริงนะครับก็อยากให้น้องๆรับรู้ว่าวันนี้การออกสู่โลกแห่งการทำงานอ่ะมันคงไม่ได้เหมือนอะไรที่เราคาดคิดไว้แต่ขอให้ตั้งหลักนะครับตั้งหลักกับตัวเองเราทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดไว้บ้างไหมแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่อย่างชัดเจนเป็นภาพความสำเร็จที่เราอยากเห็นวันนี้พรุ่งนี้5ปี10ปีข้างหน้าอยู่ในใจแล้วเดินตามทิศทางนั้นนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของ Digital Transformation โลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยทักษะอะไรที่สำคัญงานอาชีพอะไรที่คนให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดตรงนี้จริงก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นหรือแหวกออกไปจากที่น้องๆรู้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเสริมมากกว่าก็คือว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่พอหรือการที่เป็นนักทางเก่งทางศิลปะอย่างเดียวก็ไม่พอแต่ทำยังไงให้เอาทั้งสองอย่างนะครับพวกนี้มาหลอมรวมเข้าด้วยการสร้างทักษะแนวคิดนะครับการวิเคราะห์การคิดหาสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยเพื่อไปทำในอาชีพใหม่ๆให้ได้นะครับเรื่องที่3นะครับก็คือการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกทำยังไงให้เราเรียนรู้ได้อย่างตลอดก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าวันนี้เราต้องเป็นเลิร์นเนอร์ที่เรียกว่าไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่อย่างตลอดเวลาเนื่องจากต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเราอ่ะเป็นลีดเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับการเป็นลีดเดอร์เป็นทางเลือกของเราไม่ได้เป็นเรื่องของตำแหน่งแม้วันนี้จะเป็นลูกน้องที่สุดเลยไม่ได้มีหัวหน้าไม่ได้มีลูกน้องให้เรานำแต่นั้นก็คือเริ่มจากเราอะหลีตัวเองไงนำตัวเองก่อนนะครับว่าเราต้องเติมอะไรเราต้องทำทักษะอะไรก็อันนี้คือเนื้อหาแนวทางของสิ่งที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนกับน้องๆเนาะเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้น่าจะเป็นจุดอะไรบางอย่างที่ช่วยให้น้องๆมีแนวทางนะครับในการทำงานต่อไปในวันข้างหน้าโอกาสนี้พี่แมนอยากจะเสริมฝากอะไรไว้ให้น้องๆบ้างครับก็ผมฝากสองข้อละกันนะครับอันข้อแรกก็ให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับการหางานไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยเฉพาะยุคแบบนี้นะครับดังนั้นมีคนบอกว่าอาจารย์ผมหามา5งานแล้วยังไม่มีใครให้โอกาสผมคำแนะนำผมก็ต้องสมัครงานที่6ครับแต่เราต้องวิเคราะห์ว่าแล้ว5งานที่ผ่านมาทำไมเขาไม่รับเราล่ะไปสมัครเรามันมีอะไรที่มันยังไม่ดีพอไหมอย่าส่งใบสมัครที่6ที่มันเหมือนกับ5ใบสมัครที่ผ่านมานะครับอย่าท้อนะครับข้อที่2ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้เราเข้าไปทำงานเรามองผู้ใหญ่มองเราผมคิดว่าสิ่งสำคัญอยากให้เราให้คุณค่าความแตกต่างอย่าเป็นบอกว่าเอ้ยผู้ใหญ่อายุมากตามไม่ทันนะสักวันหนึ่งท่านก็เป็นผู้ใหญ่ครับสักวันหนึ่งท่านก็มีประสบการณ์ผมขออนุญาตให้สูตรนะครับเวลาทำงานนะครับ
จงใช้ im บวก x im คืออะไรครับ imagination เราเข้าไปทำงานเนี่ยเรามีจินตนาการเราฝันนู่นฝันนี่แต่อย่าละทิ้งตัว x ที่มาจากคำว่า experience นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์เขาไปทางนี้เขาผิดพลาดเรียนรู้ด้วยกันนะครับตรงนี้สำคัญมากผมไม่อยากเห็นนะครับเวลาเราไปทำงานแล้วมันเกิดแก็บตั้งแต่ตอนเราเข้าแล้วก็แก็บเมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับผมก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้ผมมีความสุขมากๆที่ได้มาเรียกว่าอะไรนะเล่าสู่กันฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็ขอบคุณมากๆครับครับก็เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปน่าจะเป็นเซสชั่นที่เราจะเปิดนะครับให้มีคำถามนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเซสชั่นของการตอบคำถามแบบสดๆกันนะครับเพราะวันนี้ก็ขอบคุณพวกเราอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณท่านอาจารย์แมนรัฐประดิษฐ์วงศิลป์และดร.อภิวัตบุญยฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าทักษะที่จำเป็นต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไรดิฉันหวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามตาม QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะและดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนทรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ